สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขนมไทยนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์อภิญญามานโรจน์ก็จะมีรายการขนมที่จะมานำเสนอกับท่านผู้ชมเป็น2รายการด้วยกันค่ะนั่นก็คือขนมชั้นกระต่ายและขนมชั้นที่นำมาพันเป็นดอกกุหลาบค่ะนะคะท่านผู้ชมคงได้มีโอกาสพบเห็นลักษณะขนมชั้นใน2รูปแบบนี้นะคะในท้องตลาดหรืออาจจะได้รับประทานมาบ้างแล้วได้มีคนเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจากรูปร่างหน้าตาก็คงเห็นในเรื่องของลักษณะที่ปรากฏแล้วว่ามันเกิดความสวยงามในลักษณะหรือบางครั้งอาจจะเห็นในรูปของขนมชั้นที่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่ารูปร่างที่เราจะนำเสนอในความเป็นขนมชั้นนะคะขนมชั้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของขนมมงคลนะคะเขาบอกว่าขนมชั้นเปรียบเสมือนกับการได้ขึ้นชั้นตำแหน่งในหน้าที่การงานนะคะก็คือความเป็นชั้นบางคนก็จะนำไปตั้งชื่ออย่างเช่นขนมชั้นสายรุ้งหรือขนมชั้นฟ้าก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอในส่วนของวุ้นขนมที่เป็นตัวกระต่ายและขนมที่เป็นลักษณะดอกกุหลาบให้กับท่านผู้ชมได้เห็นในเทคนิควิธีการทำและเทคนิคการประกอบขนมในวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันในส่วนผสมเลยค่ะนะคะส่วนผสมในวันนี้นะคะในขนมไทยนั้นหนีไม่พ้นเรื่องของแป้งค่ะก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะเศษ1ส่วน2ถ้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมเศษ1ส่วน4ถ้วยและแป้งมันนะคะ1เศษ3ส่วน4ถ้วยนะคะอันนี้ในกรณีแป้งมันนะคะส่วนกะทินั้นเราจะใช้กะทิหัวกะทิประมาณ3ถ้วยตวงและส่วนของน้ำตาลทรายค่ะจะใช้โดยประมาณ2ถ้วยถึง2ถ้วยเศษ1ส่วน4นะคะถ้าบางท่านชอบหวานนิดนึงก็สามารถที่จะได้ถึงอีกเศษ1ส่วน4ถ้วยทีเดียวนะคะสีที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นสีผสมอาหารหรืออาจจะเป็นสีที่เกิดจากลักษณะการใช้สีธรรมชาติอย่างเช่นการนำใบเตยมาคั้นเป็นสีเขียวและน้ำดอกอัญชันเกิดจากดอกอัญชันนะคะก็จะได้เป็นสีม่วงและสีน้ำเงินนั่นเองส่วนผสมพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันโดยที่ขนมชั้นนั้นจะเริ่มจากส่วนผสมเหมือนกันทุกอย่างค่ะแต่จะนำไปแตกต่างกันในเรื่องของการขึ้นรูปและขึ้นดอกนั่นเองนะคะเริ่มจากค่ะนำส่วนของกะทิค่ะนะคะใส่ลงในภาชนะตั้งไฟค่ะนะตอนนี้เราใช้หัวกะทินะคะ3ถ้วยตวงค่ะและส่วนของนะคะน้ำตาลทรายค่ะ2ถ้วยเศษ1ส่วน4ค่ะนำขึ้นตั้งไฟนะคะคนให้ส่วนผสมของน้ำตาลทรายนั้นละลายค่ะนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากจนเกินไปนะคะค่อยๆเพราะว่าส่วนผสมของกะทินั้นเป็นกะทิที่เข้มข้นนะคะก็คือหัวกะทิเราไม่ควรใช้ไฟแรงสาเหตุคือถ้าในกรณีใช้ไฟแรงมีโอกาสที่จะทำให้ส่วนของหัวกะทินั้นเกิดการแตกมันลักษณะของกะทิก็จะเป็นเม็ดๆขึ้นมานะคะเวลานำไปประกอบขนมอันนี้จะเสียลักษณะไปค่ะนะคะควรให้ส่วนผสมนั้นละลายเป็นการช่วยด้วยนะคะทางหนึ่งพอส่วนผสมละลายแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นในส่วนของกะทินะคะเป็นการรักษาคุณภาพของกะทิไม่ให้เกิดการเสียได้ง่ายนะคะเนี่ยคนไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะอันนี้รอตั้งไฟไว้เลยก่อนนะคะให้ส่วนของกะทินั้นร้อนและเดือดเบาๆค่ะนะคะพร้อมกันนั้นค่ะเราจะเตรียมอีกส่วนหนึ่งไว้เลยค่ะนั่นก็คือส่วนของแป้งนำส่วนของแป้งมันค่ะใส่ลงในภาชนะค่ะนะคะบางท่านถ้าเป็นผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าขนมชั้น
แต่ก่อนนั้นจะมีลักษณะไม่เหนียวนักนะคะจะเป็นลักษณะของขนมชั้นที่นุ่มแต่ไม่เหนียวนะคะอันนั้นจะเกิดจากลักษณะของการใช้แป้งข้าวเจ้ามากแต่ในปัจจุบันนี้ที่เป็นขนมชั้นที่เราพบเห็นในท้องตลาดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นขนมชั้นที่เหนียวซึ่งจะเกิดจากการใช้แป้งมันในปริมาณที่สูงค่ะส่วนแป้งอีกตัวหนึ่งนั้นนะคะนั่นก็คือแป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยมาจากหัวใหญ่ม่อมและก็จะเห็นได้เลยว่าจะมีลักษณะเป็นเม็ดนะคะเวลาเราก่อนใช้งานเนี่ยค่ะเราจะต้องนำส่วนของแป้งเท้าใหญ่ม่อมนั้นมาบดค่ะให้ส่วนของเม็ดนั้นเกิดการละเอียดออกไปค่ะห้ามใช้ขณะที่ยังเป็นเม็ดอยู่นะคะเพราะเวลาผสมกับแป้งอะค่ะมันจะไม่เข้ากันกว่าจะผสมนะคะมันก็จะอยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดของส่วนผสมทั้งหมดซึ่งก็จะทำให้ลักษณะการเหนียวของแป้งได้ไม่ดีพอค่ะคุณสมบัติของแป้งเท้าใหญ่ม่อนนะคะนั่นก็คือ1จะทำให้ลักษณะของขนมนั้นมีลักษณะเหนียวและใสเพิ่มขึ้นค่ะค่ะบดให้ส่วนของความเป็นเม็ดกระจายตัวนะคะเป็นเนื้อแป้งเดียวกันเลยนะคะค่ะถ้าเป็นอันนี้จะเห็นเลยว่าเสียงของเขาก็คือเม็ดแป้งยังมีลักษณะของความเป็นก้อนอยู่ค่ะคนแป้งทั้ง3ชนิดเข้าด้วยกันค่ะนะคะพอทั้ง3ชนิดเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วเราก็วางพักไว้ก่อนค่ะนะคะย้อนกลับไปดูส่วนที่เป็นกะทิค่ะเริ่มจะเห็นได้เลยว่ามีลักษณะของการเดือดเล็กน้อยนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันค่ะไม่ให้เดือดมากนะคะเดี๋ยวจะเกิดลักษณะของการแตกมันเกิดขึ้นพอส่วนผสมนั้นเข้ากันดีแล้วนะคะนำไปกรองค่ะด้วยผ้าขาวบางนะคะพอเรากรองเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปแช่น้ำนะคะให้เกิดการคลายความร้อนนะคะก็คือส่วนของกะทิและน้ำตาลที่ออกมาเป็นน้ำกะทินี้นะคะจะต้องคลายความร้อนซะก่อนถึงจะนำมาผสมกับส่วนผสมแป้งได้นะคะอันนี้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปแช่ในอ่างน้ำนะคะเพื่อให้กะทิเนี่ยเย็นตัวแล้วก็ลักษณะของการเย็นนั้นก็คือจะต้องเย็นสนิททีเดียวก่อนที่จะนำมาผสมกับแป้งค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่น้ำนะคะการแช่น้ำเป็นการคลายความร้อนให้กับกะทิและน้ำตาลนั่นเองนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ออกมานะคะก็จะมีลักษณะของความใสของความเป็นใสและเงานะคะของความเป็นน้ำเชื่อมออกมานะคะก็คือปริมาณน้ำตาลและก็มีความขาวนวลของความเป็นกะทิแล้วก็มีลักษณะของความข้นเกิดขึ้นนะคะเราจะนำส่วนนี้ค่ะที่เย็นตัวแล้วนะคะใส่ลงในแป้งค่ะใส่ปริมาณน้อยๆก่อนนะคะเพราะเราจะผสมให้แป้งนี้จับตัวกับน้ำนะคะที่มีความชื้นเกิดขึ้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะเนี่ยค่ะแป้งก็จะจับตัวกับน้ำนะคะมีลักษณะของการเป็นก้อนเกิดขึ้นบางส่วนของแป้งจะไม่จับตัวกันนะคะอันนี้ก็คือด้านล่างนั่นเองเราก็จะเติมส่วนของกะทิเข้าไปอีกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เขาเกิดการจับตัวเป็นก้อนเป็นก้อนเดียวกันนะคะคนถึงข้างล่างเลยนะคะใช้พยางค่ะนำส่วนด้านล่างนะคะที่ยังเป็นเศษแป้งเล็กๆอยู่นั้นกดเข้าหากันค่ะนะคะตอนนี้ใช้มือเลยค่ะนะคะ
นวดแป้งให้เป็นก้อนเดียวกันนะคะเมื่อแป้งได้รับความชื้นจากส่วนที่เป็นน้ำเชื่อมนะคะน้ำกะทิอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยค่ะแป้งก็จะจับตัวกันเป็นลักษณะของความเป็นก้อนนวดแป้งก้อนนี้ค่ะไปประมาณ20นาทีนะคะการนวดเป็นการทำให้ลักษณะของขนมชั้นมีลักษณะของความเหนียวนุ่มเกิดขึ้นนะคะยิ่งนวดมากลักษณะของแป้งก็จะดีขึ้นนะคะขณะที่แป้งสำเร็จออกมาค่ะนะคะเป็นการเพิ่มความเหนียวจากคุณลักษณะของแป้งเดิมที่บอกว่าจะมีความเหนียวหนืดอยู่แล้วเนี่ยค่ะอันนี้จะมีลักษณะของความเหนียวนุ่มเพิ่มขึ้นค่ะท่านผู้ชมก็นวดตรงนี้ไป20นาทีจนเรามีความรู้สึกเลยว่าขณะที่นวดนั้นแป้งที่เคยกระด้างอยู่ไม่จับตัวกันเป็นก้อนเริ่มเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนค่ะและวิธีการทดสอบนะคะว่าแป้งของเรานั้นได้แล้วหรือไม่นะคะนั่นก็คือดูจากเนื้อสัมผัสของแป้งและพร้อมกันนั้นขณะนี้นวดนะคะให้ท่านผู้ชมใช้ส่วนของอุ้งมือค่ะเป็นตัวนวดลงไปการใช้อุ้งมือบริเวณนี้จะทำให้ลักษณะของการกดแป้งเพิ่มน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะนะคะไม่ได้ใช้ส่วนของนิ้วมือนะคะเพราะว่าแป้งมันจะไม่นุ่มเลยนวดไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้นุ่มขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเรานวดไปเรื่อยๆและเราจะเห็นอีกส่วนหนึ่งค่ะว่าแป้งมันจะเริ่มดูดน้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าแป้งแห้งไปนิดนึงแล้วนะคะท่านผู้ชมก็สามารถเติมได้นะคะอย่าให้แป้งเหลวตัวเกินไปค่ะเพราะว่าลักษณะของการนวดนั้นจะนวดลำบากขึ้นค่ะเนี่ยนะคะหมุนส่วนของชามอ่างหรืออ่างผสมไปได้เรื่อยๆเพื่อช่วยในการนวดค่ะแรงผลักของอุ้งมือของเราเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็นวดนะคะวิธีที่ดีที่สุดนะคะคือการจับเวลาค่ะนะคะอย่าเอาความรู้สึกบางท่านอาจจะเป็นทักษะใหม่ก็อาจจะไม่แน่ใจในลักษณะว่าความว่าแป้งนุ่มคืออะไรนะคะใช้เวลาขณะที่เราทำการนวดเนี่ยค่ะการจับเวลาก็จะช่วยวิธีหนึ่งค่ะที่จะให้เรารู้ลักษณะนะคะแป้งแห้งไปแล้วนะคะเราก็จะใช้เติมมันจะเหนียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะและส่วนของกะทิที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะหลังจากที่เขาเริ่มดูดแป้งดูดน้ำเข้าไปอีกเนี้ยค่ะมันก็จะจากที่ดูแฉะแบบนี้นะคะก็จะดูลักษณะคือแห้งขึ้นนะคะจับตัวกันเป็นก้อนง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราได้20นาทีผ่านไปแล้วนะคะแป้งก็จะมีลักษณะการจับตัวเป็นก้อนที่ดีขึ้นมีลักษณะของความนุ่มของเนื้อแป้งนะคะไม่กระด้างแล้วนะคะเราจะได้ก้อนแป้งแบบนี้ออกมาแล้วค่ะหลังจากที่เรานวดได้20นาทีผ่านไปนะคะท่านผู้ชมก็นำส่วนของกะทิที่ผสมน้ำตาลไว้เรียบร้อยแล้วตัวเดิมนะคะค่อยๆใส่ลงไปเป็นการละลายส่วนของแป้งค่ะนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยู่บ้านหรืออยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็สามารถใช้มือได้เลยนะคะในการผสมค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆละลายเขาออกไปละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะตอนนี้แป้งกับน้ำก็ค่อยๆกระจายตัวออกนะคะเราอย่ารีบใส่น้ำไปเยอะนะคะให้ค่อย
จากเป็นก้อนค่อยๆเหลวลงนิดๆแล้วก็ค่อยๆใส่เพิ่มเข้าไปการใส่น้ำกะทิไปทีเดียวเราจะเจอปัญหาตามมาทีหลังค่ะก็คือการละลายสุดท้ายแล้วไม่ดีพอนะคะอันนี้ช่วงแรกอาจจะดูเหมือนติดขัดสักนิดนึงเพราะว่าจากก้อนแป้งที่เป็นก้อนเดียวกันเนี่ยค่อยๆเกิดการคลายตัวนั่นเองค่ะแล้วก็ให้คลายออกไปนะคะจากน้ำที่มาเหลวๆอันนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเขาเข้ากันได้แล้วในช่วงแรกนี้นะคะคนออกไปเลยนะคะพอเราเริ่มเหลวก็จะง่ายนะคะมีแต่ช่วงแรกที่ก้อนแป้งเนี่ยค่ะคนไปเลยได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะคนไปในทิศทางเดียวกันขณะที่ปาดแป้งไปมานะคะก็คือขอบอ่างเป็นการให้มันลงมาอยู่ด้านล่างเท่านั้นเองค่ะเห็นไหมคะอันนี้ได้ละคนง่ายขึ้นละนะคะก็ใส่ส่วนผสมเพิ่มเข้าไปค่อยๆ คนนะคะก้อนจากก้อนใหญ่ก็เหลือก้อนเล็กๆลงแล้วนะคะเป็นเนื้อแป้งแล้วก็เป็นก้อนแป้งคราวนี้ก็ค่อยๆ คนจนแป้งลักษณะเกิดการแตกตัวออกมาทั้งหมดค่ะในกรณีอย่างนี้ถ้าเป็นพายางผสมนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะบี้กดลงข้างล่างหรือถ้าเป็นมือของเรานี่ยิ่งง่ายใหญ่เลยค่ะก็คือความสัมผัสด้วยมือเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกเลยว่ามีก้อนตรงไหนไม่เข้ากันนะคะอันนั้นก็จะได้ง่ายอีกวิธีหนึ่งพอส่วนผสมแป้งละลายเข้ากันเรียบร้อยค่ะใส่ทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ที่เป็นส่วนของกะทิและน้ำเชื่อมนะคะเอาพยางออกได้เลยค่ะคนแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพร้อมกันนั้นถ้าสมมุติว่าเราสามารถตั้งรังถึงเพื่อให้รอน้ำเดือดได้เราก็ดำเนินการไปเลยนะคะนะคะลักษณะแป้งก็จะปรากฏออกมาเป็นลักษณะนี้ออกมาเลยนะคะหรือถ้าไม่มั่นใจพอนะคะว่าแป้งกระจายตัวและละเอียดพอแล้วหรือยังนะคะให้ท่านผู้ชมใช้กระชอนตาถี่ๆนิดนึงเป็นตัวกรองแต่ที่ไม่ให้ใช้ส่วนของผ้าขาวบางค่ะเนื่องมาจากว่าผ้าขาวบางนั้นตาผ้าค่ะหรือตารางของผ้าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาละเอียดดังนั้นมันก็จะเก็บสะสมส่วนของแป้งที่เหลือไว้บนผ้าดังนั้นให้ใช้ตะแกรงตาละเอียดแทนก็ได้นะคะเป็นการทดสอบเท่านั้นเองว่าแป้งของเรานั้นกระจายตัวและละเอียดพอแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านผู้ชมก็นำสีผสมอาหารที่เราเลือกสีจะใช้ในวันนี้มาแล้วนะคะคือ3สีด้วยกันค่ะเราผสมเลยค่ะค่ะนำแป้งมาเราจะใช้กี่สีก็ตามนะคะท่านผู้ชมก็เลือกสีที่เราต้องการแล้วก็ผสมค่ะอย่างเช่นจะมีสีอ่อนสีแก่ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นลักษณะสีลุ้งก็ได้ค่ะอย่างเช่นสีชมพูค่ะตักสีชมพูเล็กน้อยนะคะใส่ลงในส่วนของแป้งค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเราก็จะได้สีชมพูซึ่งสีชมพูเนี่ยค่ะเป็นสีที่ค่อนข้างออกจะสี
สดแรงไปนิดนึงดังนั้นเวลาใส่สีต้องระมัดระวังการใช้สีนิดนึงนะคะได้สีชมพูแล้วนะคะสีต่อไปค่ะสีเขียวค่ะนะคะสีเขียวนั้นเกิดได้2ลักษณะนะคะก็คือเกิดจากสีที่มาจากส่วนของเขียวใบเตยนะคะก็คือนำใบเตยมาโขลกให้ละเอียดแล้วก็นำไปปั่นกับน้ำนะคะคั้นออกมาให้อย่างเข้มข้นเลยค่ะนะคะอันนั้นเราก็จะได้อีกสีหนึ่งออกมาค่ะนะคะและก็จะได้เรื่องกลิ่นด้วยนะคะผสมให้ได้สีลักษณะของขนมไทยนะคะข้อคำนึงถึงอยู่อย่างหนึ่งก็คือ1หวานมันแล้วเท่านั้นยังไม่พอค่ะจะต้องมีเรื่องของสีซึ่งออกมีลักษณะสีหวานหวานนะคะไม่เป็นสีที่สดจนเกินไปเราจึงผสมค่อนข้างออกมาเป็นสีโทนอ่อนๆค่ะนะคะอย่างเงี้ยถ้าผสมแรงเกินไปแล้วเรายังมีส่วนของกะทินะคะที่เป็นน้ำแป้งสีออกขาวอยู่นะคะท่านผู้ชมก็ใช้วิธีการเติมค่ะเพื่อลดสีลงนิดนึงก็ได้และการเติมสีเราอาจจะทำเป็นสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มนะคะเพื่อให้เกิดสีค่ากลางออกมานะคะอย่างเช่นสีขาวเป็นตัวแทรกสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในแต่ละชั้นก็สามารถทำได้นะคะพอเราเตรียมเรื่องของแป้งเสร็จหมดแล้วนะคะตั้งหม้อน้ำให้น้ำในรังถึงเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาเตรียมในส่วนของพิมพ์ค่ะพิมพ์เนี่ยที่เราเลือกใช้ทรงกระต่ายเพราะว่าขนมที่ออกมาแล้วจะมีหน้าตาเป็นลักษณะกระต่ายนอนคว่ำอยู่นะคะตรงส่วนนี้เป็นลักษณะของการบ่งบอกซึ่งความสวยงามในความรู้สึกของเราก่อนที่เราจะใช้พิมพ์กระต่ายนั้นท่านผู้ชมจะต้องเอาพิมพ์กระต่ายนั้นมาทาด้วยน้ำมันขี้โล้ค่ะน้ำมันขี้โล้มาจากไหนน้ำมันขี้โล้มาจากการนำส่วนของหัวกะทินะคะไปตั้งไฟเคี่ยวจนกระทั่งให้ได้น้ำมันใสๆออกมาจะมีลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็มาทาในพิมพ์ค่ะเราจะใช้แปรงก็ได้นะคะหรือใช้ปลายนิ้วมืออย่างเช่นในงานขนมไทยเนี่ยเราจะใช้นิ้วมือของเราเลยทาโดยรอบค่ะการทาเพื่ออะไรเพื่อต้องการไม่ให้ส่วนของแป้งหลังจากที่สุกเรียบร้อยแล้วติดลงบนส่วนของพิมพ์ค่ะเดี๋ยวเวลาถอดส่วนของแป้งขนมชั้นจะได้ง่ายนะคะอันนี้ค่ะทาโดยรอบด้านในเท่านั้นนะคะจนกระทั่งถึงขอบค่ะไม่ต้องเกินจากขอบนะคะนี่ทาเรียบร้อยสำหรับพิมพ์นั้นท่านผู้ชมอาจจะเลือกใช้พิมพ์ลักษณะอื่นๆก็ได้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยมีลักษณะเป็นรูปดอกไม้นะคะอย่างเช่นดอกกุหลาบหรือดอกไม้ชนิดอื่นๆค่ะเป็นพิมพ์พลาสติกที่สามารถนำขึ้นตั้งไฟได้เลยนะคะหมายถึงไอ้น้ำอะค่ะค่ะอันนี้พอได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเริ่มกันโดยการเปิดรังถึงที่ไอ้น้ำเดือดแล้วนะคะนำส่วนของพิมพ์ค่ะวางลงแล้วก็ปิดฝานึ่งให้พิมพ์ร้อนสัก5นาทีนะคะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ประมาณ5นาทีแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กๆขนาดนี้ค่ะประมาณ3นาทีพิมพ์ก็จะร้อนแล้วค่ะหลังจากที่พิมพ์ร้อนนะคะเราก็จะเตรียมส่วนของน้ำแป้งที่ผสมเรียบร้อยแล้วเราเตรียมคนไว้เลยค่ะทุกครั้งที่จะนำแป้งนะคะที่ผสมนี้ไปหยอดลงในพิมพ์นะคะท่านผู้ชมจะต้องคนทุกครั้งค่ะด้วยเหตุผลคือเนื่องมาจากว่าแป้งเมื่อเราวางไว้ลักษณะแป้งก็จะมีลักษณะของการตกตะกอนนะคะลงไปที่ก้นภาชนะนะคะส่วนของเหลวก็จะเกิดการลอยตัวนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นกะทิเนี่ยลักษณะของการแยกชั้นจะเกิดได้ง่ายกว่านะคะพิมพ์ร้อนแล้ว
นะคะ3นาทีผ่านไปแล้วเราก็จะเตรียมการการหยอดแล้วค่ะนะคะเปิดฝาหม้อลังถุงนะคะให้เปิดยกขึ้นเลยค่ะไม่งั้นไอ้น้ำร้อนจะตกลงไปในส่วนของพิมพ์จะให้เกิดน้ำในบริเวณพิมพ์ด้านในค่ะนะคะพอแป้งละลายแล้วนะคะเราก็มองเลยค่ะว่าชั้นที่1นะคะเล็กๆนะคะมีพื้นที่เล็กเราก็ใช้ปริมาณของแป้งนิดเดียวค่ะนะคะระวังไอ้น้ำที่ขึ้นมาจากหลังถึงนิดนึงนะคะขณะที่หยอดค่ะนะคะก่อนปิดฝาหม้อนะคะให้ทำความสะอาดก็คือเก็บน้ำบริเวณฝาหม้อให้หมดค่ะแล้วก็ปิดนึ่งไปประมาณ3นาทีในชั้นแรกด้วยเหตุผลคือเพราะขนาดของแป้งนั้นปริมาณน้อยมากนะคะแต่ถ้าชิ้นใหญ่ขึ้นเนื้อแป้งมากขึ้นขนาดชิ้นของขนมใหญ่ขึ้นเวลาก็จะเปลี่ยนไปนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น5นาที7นาที10นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นนะคะและทุกครั้งที่นึ่งจะต้องมองภาพค่ะว่าในส่วนของการนึ่งนั้นในแต่ละชั้นจะต้องสุกทุกชั้นนะคะเพราะว่าขนมชั้นเป็นชั้นชั้นนั่นเองถ้าชั้น1ชั้นใดไม่สุกแล้วชั้นต่อๆไปบริเวณนั้นหรือจุดนั้นก็มีโอกาสที่จะไม่สุกนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้องระมัดระวังมากเลยค่ะสำหรับการนึ่งนะคะ3นาทีแล้วนะคะคิดว่าสุกแล้วค่ะนะคะแป้งก็จะตึงนะคะใสขึ้นมาเลยนะคะเราก็จะเป็นสีถัดไปค่ะซึ่งเรามองไว้ว่าเราจะเป็นสีเขียวค่ะคนแป้งด้วยนะคะอย่าลืมค่ะตัดเลยนะคะบางๆนะคะให้แป้งเขาวิ่งไหลออกไปจากตัวเขาเองค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่แป้งเยอะจำนวนชั้นก็จะหนาขึ้นนะคะในชั้นของเขาเนี่ยค่ะพอหนาแล้วอะค่ะลักษณะของขนมชั้นนะคะจะทานแล้วไม่ค่อยอร่อยในความรู้สึกนะคะขณะที่เราทานขนมชั้นนะคะอารมณ์ของผู้ทานจะมีความรู้สึกว่าจะต้องลอกได้เป็นชั้นๆออกจากมือเราเลยนะคะเสร็จแล้วตอนนี้พื้นที่ของขนมมากขึ้นนะคะจำนวนของปริมาณเนื้อแป้งมากขึ้นเราก็ตอนนี้จะเป็น4นาทีก่อนค่ะนะคะนึ่งไปให้สุกประมาณ4นาทีค่ะจนกระทั่งแป้งสุกค่ะค่ะหลังจาก4นาทีผ่านไปนะคะเราก็เปิดส่วนของลังถึงนะคะใส่สีถัดไปนั่นก็คือสีส้มค่ะชั้นที่1เราเป็นชมพูชั้นที่2เป็นเขียวและชั้นที่3ก็เริ่มเป็นสีส้มค่ะหลักการเดียวกันค่ะคือคนนะคะในส่วนของน้ำแป้งหลังจากนั้นก็ตักแป้งค่ะใส่หยอดลงในพิมพ์กระต่ายซึ่งปริมาณของแป้งนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเลยค่ะเพื่อให้ชิ้นหรือชั้นของเขานั้นมีลักษณะชั้นบางค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเราดูพื้นที่ของชั้นกระต่ายด้วยนะคะให้น้ำแป้งวิ่งเข้าหากันเองนะคะจนกระทั่งครบเลยเราจะทำเช่นนี้ไปตลอดเลยนะคะประมาณ 4-5 นาทีนะคะพอครบแล้วนะคะในชั้นนี้เราก็ปิดฝาก่อนปิดอย่าลืมค่ะเช็ดไอน้ำบนฝาค่ะและก็จับเวลาต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะนึ่งโดยประมาณ4นาทีนะคะจนกระทั่งเต็มพิมพ์ค่ะสำหรับชั้นสุดท้ายนั้นขอแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมใช้เวลามากยิ่งขึ้นนะคะด้วยเหตุผลก็คือในแต่ละชั้นเราต้องการให้ขนมนั้นสุกแล้วชั้นสุดท้ายกว่าความร้อนจะส่งขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเนี่ยค่ะก็ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องเพิ่มเวลาครั้งสุดท้ายอีกสัก3นาทีนะคะเพื่อให้ขนมในทั้งชิ้นนั้นสุกค่ะนะคะหลังจากที่เรานึ่งเป็นชั้นสุดท้ายนะคะที่ได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วว่าเราจะเพิ่มเวลาของชั้นสุดท้ายอีกประมาณ3นาทีเ
พื่อให้ทุกชั้นเนี่ยสุกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าชั้นสุดท้ายเนี่ยยิ่งมีความหนามากเท่าไหร่ก็ตามเวลาก็จะมีความสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้ส่วนของชั้นแป้งนั้นสุกค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะเราก็จะเปิดออกนะคะและอันนี้แป้งก็จะสุกใสทั้งหมดแล้วนะคะยกขึ้นมาเลยค่ะค่ะนำส่วนของพิมพ์กระต่ายค่ะแช่ลงในน้ำเย็นค่ะค่ะเพื่อให้คลายความเย็นเร็วที่สุดเลยนะคะจะได้ง่ายต่อการแกะค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะของขนมชั้นพิมพ์กระต่ายนะคะอันนี้พอเย็นตัวแล้วค่ะจะได้ในลักษณะนี้ออกมานะคะในแต่ละพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการแกะค่ะท่านผู้ชมก็ใช้ส่วนของปลายนิ้วโป้งเนี่ยค่ะของเราเนี่ยกดลงนะคะให้ชั้นแป้งเนี่ยหลุดออกมาโดยรอบค่ะแล้วก็ดึงออกค่ะเราก็จะได้เป็นลักษณะค่ะขนมชั้นกระต่ายค่ะนะคะทำเช่นนี้หมดเลยค่ะนะคะแต่ต้องให้ส่วนของขนมชั้นนั้นเย็นตัวก่อนนะคะไม่ใช่ว่าร้อนๆแล้วจะแกะได้ง่ายๆอย่างนี้มันก็จะไม่หลุดค่ะนะคะนี่ค่ะกดได้เลยนะคะโดยขอพิมพ์ของแป้งที่ชิดกับขอบพิมพ์ค่ะค่ะสำหรับสีนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะเริ่มต้นด้วยสีอะไรก่อนหลังนะคะเพื่อให้ชั้นของกระต่ายของเรานั้นสวยงามแตกต่างกันไปค่ะค่ะเห็นไหมคะก็จะมีแตกต่างเรื่องสีเวลาเราใช้สีในขนมเนี่ยค่ะถ้ามีส่วนของสีเขียวด้วยเนี่ยจะส่งให้ส่วนขนมของเราค่อนข้างสีสวยนะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะของขนมชั้นกระต่ายนะคะตามที่เราเห็นเลยถ้าเป็นดอกไม้ก็จะเป็นทรงดอกไม้ออกมานะคะโดยในแต่ละชั้นก็จะใส่เป็นชั้นๆแล้วก็เป็นทรงดอกไม้ส่วนสำหรับส่วนที่เป็นดอกกุหลาบค่ะวิธีการของเรานะคะเราก็จะใช้ส่วนของการนึ่งโดยการให้เป็นพิมพ์ค่ะนะคะอย่างเช่นถ้าในรังถึงขนาดนี้นะคะเราอาจจะนึ่งด้วยพิมพ์ส่วนที่เป็นถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้หรืออาจจะเป็นถาดยาวก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับว่าพิมพ์เนี้ยจะใส่ลงไปในตัวรังถึงนึ่งได้ไหมนะคะอย่างเช่นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะยังนึ่งได้ประมาณ2ชั้นนะคะหรือจะเป็นพิมพ์ยาวก็ได้นะคะก็คือถาดยาวในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นทรงถาดแบบนี้แต่เป็นโลหะนะคะหรือจะเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนนะคะเราก็นึ่งทีละชั้นแบบเดียวกันกับการนึ่งกระต่ายนะคะเมื่อมีพื้นที่กว้างเวลาก็มากขึ้นในการนึ่งในแต่ละชั้นส่วนใหญ่ประมาณ 5-7 นาทีในแต่ละชั้นนะคะและชั้นบางๆเมื่อเพิ่มชั้นขึ้นนะคะมีหลายชั้นมากขึ้นเวลาก็เพิ่มเช่นกันนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของแป้งที่เป็นชั้นนั้นเกิดการสุกนั่นเองลักษณะชั้นที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นชั้นๆตามที่เราต้องการนะคะเราจะนำแต่ละชั้นนั้นมาลอกนะคะในกรณีถ้า เรานึ่งง่ายๆรวดเร็วนะคะมีพิมพ์ยาวใหญ่เรานึ่งชั้นเดียวแล้วก็ดึงพิมพ์ออกแล้วก็นึ่งชั้นต่อไปนะคะโดยใช้พิมพ์ใหม่มันก็จะเป็นชั้นเดียวชั้นเดียวชั้นเดียวเพื่อนำมาใช้ในการทำดอกกุหลาบก็ได้หรือจะนึ่งทั้งหมดเป็นชั้นแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะเราก็จะถอดออกจากพิมพ์นะคะในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็จะใช้มีดนะคะต
ค่ะเราก็จะมาตัดค่ะนะคะใช้มีดตัดลงไปตรงๆเลยนะคะดูขนาดชิ้นด้วยนะคะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยจะชอบให้มีหน้ากว้างเยอะนิดนึงอันนี้จะเหลือประมาณ1นิ้ว1นิ้วนะคะดอกก็จะเล็กหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าให้ได้ดอกใหญ่นะคะประมาณ1นิ้วครึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดึงในแต่ละชั้นนะคะมาใช้งานนะคะโดยการที่เราจะดึงชั้นบนก่อนนะคะลอกออกมาเลยค่ะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแผ่นเดียวกันอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่านึ่งทีละชั้นก็ได้นะคะวิธีการค่ะที่จะทำดอกกุหลาบนะคะท่านผู้ชมได้1ชิ้นยาวมาแล้วให้พับส่วนของปลายแหลมลงค่ะนะคะปลายแหลมด้านบนนะคะลงหลังจากนั้นแล้วม้วนค่ะเป็นเกสรของดอกกุหลาบนั่นเองส่วนของชายทั้งหมดที่เหลือค่ะท่านผู้ชมก็ใช้นิ้วเนี่ยมือทางขวานะคะตลบส่วนของแป้งขึ้นมาค่ะโค้งลงนะคะพอสุดแล้วก็ตลบอีกเช่นกันค่ะโค้งไปเรื่อยๆค่ะนะคะตลบขึ้นแล้วก็โค้งลงเราก็จะได้เป็นลักษณะของดอกกุหลาบถ้าเราต้องการดอกใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะเรานำส่วนนี้วางซะก่อนแล้วก็ลอกอีกชั้นหนึ่งในสีเดียวกันค่ะค่ะนี่ค่ะหักส่วนโค้งด้านบนส่วนปลายแหลมด้านบนนะคะหักลงค่ะแล้วก็โอบนะคะตลบขึ้นให้เกิดลักษณะของความเป็นแนวของการซ้อนของเหมือนกับการทบมาค่ะไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งครบรอบค่ะนำมาใส่ส่วนของถ้วยพลาสติกค่ะนะคะและถ้าต้องการเพิ่มสีสันให้ขนมเราดูสวยงามเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะนำส่วนของกระทงที่มีสีสันเพิ่มขึ้นซ้อนวางค่ะนะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นดอกกุหลาบขนมชั้นนะคะเรากลับมาทบทวนกันอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เห็นขั้นตอนวิธีการพับดอกกุหลาบค่ะนะคะเราใช้ประมาณ2ชิ้นนะคะในขนาด4คูณ4นิ้วนะคะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองดึงลอกเอาไว้เลยค่ะนะคะความมันของขนมชั้นขึ้นอยู่กับกะทิที่เราใช้นะคะถ้ากะทิคุณภาพดีความมันก็จะเกิดขึ้นได้ดีค่ะค่ะเราจะไม่ได้เกิดจากน้ำมันนะคะเกิดจากกะทิค่ะลอกมาละ2ชิ้นนะคะจับที่ปลายด้านหนึ่งค่ะและพับลงนะคะจากมุมแหลมด้านบนพับลงเป็นมุมเฉียงค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วโค้งนะคะก็คือม้วนส่วนของแนวทบนั้นนะคะให้ส่วนปลายที่เหลือนั้นทิ้งลงมาค่ะนะคะอันนี้คือทิ้งลงมาหมดละจับขึ้นค่ะนะคะตลบขึ้นนะคะและก็เกิดมุมพับอะค่ะนะคะลงมาจนกระทั่งสุดแล้วนะคะจับส่วนปลายอีกเช่นกันค่ะนะคะด้านนอกเนี่ยค่ะทบขึ้นแล้วก็หักลงค่ะมันก็จะเกิดลักษณะของเส้นทบซึ่งจะเป็นส่วนของปลายกีบของดอกกุหลาบนะคะอันนี้จบแล้วใน1เส้นที่มีความยาวรอยต่อของชิ้นต่อไปค่ะค่ะพับ
ปลายแหลมลงมานะคะด้านบนแล้วก็แนบไปกับส่วนที่เป็นดอกนะคะท่านผู้ชมก็หลักการเดิมค่ะตลบขึ้นข้างจากชิ้นนะคะขึ้นข้างบนและทำให้มันเป็นทบค่ะโค้งมาค่ะนะคะลักษณะของกุหลาบก็จะเป็นลักษณะของการม้วนเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยใส่กระทงค่ะนะคะอาจจะเป็นกระทงพลาสติกกระทงถ้วยฟลอยหรือกระทงไขนะคะจากกระดาษไขก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายแล้วเราก็มาตกแต่งให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นสำหรับดอกกุหลาบถ้าในกรณีเราไม่ได้นึ่งขนมชั้นด้วยตัวเองเราก็มีวิธีแก้ค่ะโดยการใช้อย่างเช่นซื้อขนมชั้นสำเร็จรูปมาที่ร้านที่เราคิดว่าอร่อยที่สุดนะคะถ้าเขาหั่นมาแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ้างหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้างท่านผู้ชมก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะคือลอกออกมาเป็นชิ้นนะคะในแต่ละชั้นของเขาค่ะนะคะอย่างเช่นชั้นนี้อาจจะหนานิดนึงนะคะอันนี้ซื้อมานะคะเพื่อให้เห็นเลยค่ะว่าถ้าแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงถ้าเราจะทำดอกกุหลาบนะคะอาจจะติดนิดนึงนะคะชั้นเขาก็อาจจะไม่มีการเท่ากันนักนะคะเราจะเลือกชั้นสีที่เป็นสีเดียวกันค่ะถ้านึ่งให้ดีนะคะการนึ่งที่เป็นชั้นที่เท่ากันจะทำให้ลักษณะของงานดอกกุหลาบออกมาชั้นสวยเท่าๆกันค่ะเราได้แล้วนะคะเป็น2ชั้นวิธีการค่ะหลักการเดียวกันค่ะมุมปลายแหลมด้านบนพับลงค่ะนะคะแล้วท่านผู้ชมก็ม้วนเป็นเกสรหลังจากนั้นแล้วค่ะส่วนของปลายด้านล่างนะคะให้ตลบขึ้นแล้วก็หักโค้งลงค่ะเป็นสันทบนั่นเองค่ะเห็นไหมคะก็เราก็จะได้2กลีบละหลังจากนั้นค่ะในแต่ละกลีบที่หลุดๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะคะทำให้เป็นมุมวางพับครึ่งอะค่ะเป็นมุมทแยงค่ะนะคะแล้วก็โค้งพันเข้าหากันค่ะนะคะคุณสมบัติที่ดีของขนมชั้นค่ะคือเขาเหนียวอะค่ะเขาก็จะเกาะตัวกันได้เลยนะคะเราก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะคะเป็นตัวช่วยในการทำให้เกิดกลีบของดอกกุหลาบค่ะเห็นไหมคะอันเนี้ยเราก็จะได้เป็นกลีบแต่ละกลีบเรียบร้อยละนะคะกำหนดโดยการใช้กระทงเป็นตัวช่วยในการบีบฐานข้างล่างค่ะนะคะแล้วก็แต่งสีสันเพิ่มขึ้นในถ้วยนะคะตรงนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะกุหลาบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มีตัวอย่าง2ตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมนะคะนั่นก็คือขนมชั้นกระต่ายและขนมชั้นดอกกุหลาบค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวอย่างของขนมไทยนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถประดิษฐ์และตกแต่งเอาไปใช้งานนะคะในงานมงคลหรือเป็นของขวัญของชำร่วยให้กับคนที่เราเคารพรักหรืออาจจะใช้ในพิธีการต่างๆเพื่อเป็นการบ่งบอกซึ่งลักษณะของความเป็นมงคลนะคะท่านผู้ชมก็สามารถเลือกใช้ขนมชั้นทั้ง2ลักษณะนี้ในงานนั้นๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ในโอกาสต่างๆนะคะสำหรับวันนี้เราหมดเวลาลงแล้วค่ะคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการขนมไทยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ